ช่วงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับในวันนี้เรามาถึงคาลาเทียบทที่2นะครับในหัวข้อพระคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้านะครับพระคริสต์จะมีชีวิตอยู่ในเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันครับพี่น้องครับทุกวันเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าวันละบทนะครับเราเชื่อว่าไม่นานก็จะจบเล่มวันนี้เรามาขึ้นเล่มใหม่พระธรรมคาลาเทียบทที่2แล้วนะครับเรามาดูโครงเรื่องของพระธรรมคาลาเทียด้วยกันนะครับทบทวนเนาะข่าวประเสริฐแท้มี1เดียวนะครับบทที่1และบทที่2จันเปาโลได้ย้ำว่าไม่มีข่าวประเสริฐอื่นนอกจากข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ข่าวประเสริฐเหนือกว่าทุกสิ่งในบทที่3ข้อที่1ถึงบทที่4ข้อที่31นะครับเรื่องข่าวประเสริฐเหนือทุกสิ่งเป็นหลักของคำสอนหลักของศาสนศาสตร์หลักของความหมายของข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐให้เสรีภาพนี่ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับตั้งแต่บทที่5ถึงบทที่6นั้นให้เราได้เห็นถึงภาคปฏิบัติว่าข่าวประเสริฐที่ให้เสรีภาพนั้นน่ะชีวิตของคนที่เชื่อในข่าวประเสริฐในเสรีภาพนั้นปฏิบัติอย่างไรนะครับพี่น้องครับพระธรรมคาลาเทียเป็นพระธรรมที่เขียนถึงพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่คาลาเทียนะครับรวมถึงคิดจากอิโคนิยุมลิซาแล้วก็เดอร์บีนะแล้วก็เขียนถึงพวกเราทุกคนนะคริสเตียนทุกคนทั่วโลกนะครับจันโปโลได้เขียนจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะโต้แย้งพวกที่เคร่งธรรมเนียมยิวนะที่สอนว่าผู้เชื่อต่างชาติจะต้องมาเชื่อในธรรมเนียมของยิวด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสุนัตนะครับนะแล้วก็จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งนอกจากการโต้แย้งเรื่องของการเข้าสุนัตว่าไม่จำเป็นแล้วจันโปโลเรียกร้องให้คริสเตียนมาถึงความเชื่อที่แท้จริงคือข่าวประเสริฐที่แท้จริงแล้วก็เสรีภาพในข่าวประเสริฐเสรีภาพในพระเยซูคริสต์นะครับพี่น้องครับในสมัยนั้นก็มีความขัดแย้งกันในเรื่องของคริสเตียนที่เป็นชาวต่างชาติกับคริสเตียนที่เป็นคนยิวดั้งเดิมเนี่ยมาเชื่อนะครับเกิดความขัดแย้งอย่างมากในช่วงนั้นความสัมพันธ์ของผู้เชื่อใหม่โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่โดยเฉพาะชาวต่างชาติกับบทบัญญัติของชาวยิวนะครับนี่เป็นปัญหาสำหรับคนที่กลับใจใหม่แล้วก็คิดจากที่เพิ่งตั้งใหม่ทำให้คนที่มาเชื่อนั้นเกิดความสับสนแล้วก็คนที่กำลังฟังข่าวประเสริฐต้องการที่จะมาถึงความรอดก็สับสนว่าเฮ้ยมาเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วต้องมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้นะมาเราจะมาดูด้วยกันนะในหัวข้อที่บอกว่าพระคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าไม่มีชีวิตเดิมอีกต่อไปแล้วนะชีวิตที่อยู่ในธรรมบัญญัติไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับข้อที่1นะครับ14ปีต่อมาข้าพเจ้ากับบารนาบัสได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มอีกและพาติตัสไปด้วยนะครับบารนาบัสแล้วก็ติตัสเป็นเพื่อนสนิทนะของจันเปาโลนะจันเปาโลได้เริ่มนะได้กลับใจในช่วงคริสตศักราช35นะหลังจากนั้นก็ได้เดินทางขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มน่าจะประมาณปี2ปีนะ 2-3 ปีนะประมาณปี38ปีคศ38นะครับก็ขึ้นไปข้าพเจ้าขึ้นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้เล่าข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติให้พวกเขาฟังแต่ได้เล่าให้คนสำคัญบางคนฟังเป็นการส่วนตัวเกรงว่าข้าพเจ้าจะข้าพเจ้าอาจจะวิ่งแข่งหรือวิ่งอย่างไร้ประโยชน์จันโปโลก็ได้เล่าข่าวได้รายงานถึงการประกาศข่าวประเสริฐในพื้นที่ที่เป็นชาวต่างชาตินะ
เนื่องจากจันปโลก็อยู่ในพื้นที่เป็นชาวยิวที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศอิสราเอลนะครับบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดพระข่าวประเสริฐที่เกิดผลให้กับคนที่อยู่ในเยรูซาเล็มเนี่ยคนที่สำคัญสำคัญข้อที่3นะครับถึงแม้ตีตัสซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าจะเป็นคนกรีกเขาก็ไม่ได้ถูกบังคับให้เข้าสุนัตในเวลานั้นตีตัสซึ่งเป็นคนกรีกไม่ได้เป็นยิวก็ไม่ได้มีการบังคับให้เข้าสุนัตว่าต้องมาเข้าสุนัตก่อนที่จะมาเป็นคริสเตียนแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีพี่น้องจอมปลอมลอบเข้ามาสอดแนมดูเสรีภาพซึ่งเรามีในพระเยซูคริสต์พวกเขาหวังจะทำให้เราเป็นทาสแต่ว่าการประกาศข่าวประเสริฐในแคว้นคาลาเทียในคริสตจักรต่างๆในเวลานั้นเนี่ยนะมีคริสเตียนที่มาจากธรรมเนียมยิวเนี่ยเข้าไปแล้วก็นำเอาหลักปฏิบัติของธรรมเนียมยิวเนี่ยไปปะปนเข้าไปด้วยแล้วก็เป้าหมายก็เพื่อที่จะให้คริสเตียนเนี่ยไปกลับมาเป็นทาสของธรรมบัญญัติอีกครั้งหนึ่งนะแต่เราไม่ได้ยอมอ่อนข้อให้กับพวกเขาแม้ชั่วประเดี๋ยวเดียวเพื่อให้ความจริงของข่าวประเสริฐนั้นดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายต่อไปนะครับข่าวประเสริฐแท้มีเพียงแค่อย่างเดียวคือการสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ใครที่เชื่อในเครื่องไถ่บูชาที่ไม้กางเขนก็ได้รับความรอดมีเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่มีในเรื่องของการเข้าสุนัตหรือพิธีธรรมเนียมอะไรต่างๆถ้าเราในคริสตจักรปัจจุบันของเราคือไม่มีเรื่องอื่นมาปะปนไม่มีธรรมเนียมปฏิบัติของคริสตจักรของคณะของสังกัดมาปะปนเข้าไปในข่าวประเสริฐนะท่านเปาโลบอกว่าเมื่อมีการปะปนเอาสิ่งอื่นมาเจือปนข่าวประเสริฐท่านเปาโลบอกยอมไม่ได้นะไม่ยอมอ่อนข้อแม้แต่ประเดี๋ยวเดียวและจากคนสำคัญบางคนที่ยังอยู่เขาจะเคยเป็นอะไรมาก่อนก็ไม่สำคัญอะไรสำหรับข้าพเจ้าเลยพระเจ้าไม่ทรงเห็นแก่หน้าใครคนสำคัญเหล่านั้นไม่ได้เพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่ข้าพเจ้าเลยแต่ตรงข้ามเมื่อเขาทั้งหลายเห็นว่าข้าพเจ้าได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนเหล่านั้นที่ไม่ได้เข้าสุนัตเช่นเดียวกับเปโตรได้รับมอบหมายให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่ได้เข้าสุนัตนะบุคคลสำคัญผู้นำคริสตจักรในเยรูซาเล็มก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรให้กับจันปโลให้ไปประกาศว่าจะต้องเพิ่มอะไรเข้าไปมีข่าวประเสริฐอย่างเดียวเลยนะจันปโลบอกว่าที่อ้างผู้สำคัญคนสำคัญเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นแก่หน้าคนเหล่านี้ไม่ใช่นะเพราะว่าพระเจ้าก็ไม่ได้เห็นแก่หน้าใครนะตรงกันข้ามนะจันโปโลถูกมอบหมายให้ไปประกาศกับคนที่ไม่ได้เข้าสนามคือคนต่างชาติแล้วก็เหมือนกับที่เปโตรได้รับมอบหมายภารกิจในการประกาศกับคนยิวข้อที่8เพราะว่าพระองค์ผู้ได้ทรงทำกิจในเปโตรให้เป็นอัครทูตไปยังพวกที่เข้าสุนัตก็ทรงทำกิจในข้าพเจ้าให้ไปยังคนต่างชาติเหมือนกันท่านเปโตรก็ย้ำตรงนี้นะว่าพระเจ้าทรงรับรองแล้วก็ให้นำเขาเสด็จไปยังคนต่างชาติเมื่อยากอบกับเคฟัสและยอนนะก็คือยากอบเปโตรยอนนะผู้ที่เขานับถือว่าเป็นเสาหลักเห็นพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วก็ได้จับมือขวาของข้าพเจ้ากับปรานาบัสแสดงว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพื่อให้เราไปหาคนต่างชาติและท่านเหล่านั้นจะไปหาพวกที่เข้าสุนัตในเวลานั้นคริสตจักรในเยรูซาเล็มก็อธิษฐานวางมือแล้วก็มอบหมายส่งนะเปาโลแล้วก็ปรานาบัสออกไปประกาศเป็นรอบแรกในการประกาศข่าวประเสริฐครั้งรอบแรกที่จันปโลได้ออกไปประกาศแล้วก็ตั้งคาลาเทียคิดจากในพื้นที่คาลาเทียขึ้นมานะท่านเหล่านั้นขอแต่เพียงให้เรานึกถึงคนจนซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าทำอย่างกระตือรือร้นอยู่แล้วนะก็คือเพื่อที่จะไปดูแลชาวพี่น้องที่ยากลำบากแต่เมื่อเคฟัสมาถึงเมืองอันทิโอกแล้วข้าพเจ้าก็ได้คัดค้านท่านซึ่งหน้าเพราะว่าท่านทำผิดแน่เพราะว่า
ก่อนที่คนของยากอบมาถึงนั้นท่านได้กินอาหารร่วมกับคนต่างชาติแต่พอคนพวกนั้นมาถึงท่านก็ปลีกตัวออกไปอยู่เสียต่างหากเพราะกลัวพวกเข้าสุนัตและพวกอยู่คนอื่นๆก็ได้แซงทำตามท่านแม้แต่บารนาบัสก็หลงแซงทำตามคนเหล่านั้นไปด้วยแต่เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าพวกเขาไม่ได้ประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวกับเคฟัสต่อหน้าคนทุกคนว่าถ้าท่านเองซึ่งเป็นพวกยิวประพฤติตามอย่างคนต่างชาติไม่ใช่ตามอย่างพวกยิวทำไมท่านจึงบังคับคนต่างชาติให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวเล่าไม่ต้องครับเมื่อเปโตรเดินทางจากเยรูซาเล็มไปยังอันทิโอคซึ่งอยู่ในประเทศซีเรียซึ่งเป็นพื้นที่ที่จันโปโลประกาศแล้วก็เป็นพยานแล้วก็มีชาวต่างชาติอยู่ที่นั่นนะก็ใช้เวลากับพวกต่างชาติแต่ว่าเมื่อมีพี่น้องชาวยิวที่มาจากเยรูซาเล็มมาเพิ่มเข้ามาเปาโลเปโตรแยกตัวออกมาเพื่อคือเพื่อเห็นแก่หน้าเพื่อให้เอาใจพี่น้องที่เป็นชาวยิวที่มาเป็นคริสเตียนจันโปโลบอกว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องจันโปโลก็พูดตรงไปตรงมาข้อที่15เราผู้เป็นยิวโดยกำเนิดไม่ใช่คนบาปที่มาจากคนต่างชาติยังรู้ว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นเราเองก็ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อจะถูกนับว่าชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์คนใดจะถูกนับว่าชอบธรรมได้เลยท่านเปาโลย้ำว่าพี่น้องครับข่าวประเสริฐแท้ที่ช่วยให้คนได้มาถึงความรอดได้มาถึงความชอบธรรมไม่ใช่การประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่ถ้าในขณะที่เรากำลังขนขวายจะถูกชำระให้ชอบธรรมโดยพระคริสต์นั้นกลับถูกพบว่าเป็นคนบาปไปด้วยพระคิดจะทรงเป็นผู้ส่งเสริมบาปหรือจันโปโลกำลังบอกว่าถ้าการที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ยังเป็นคนบาปอยู่แล้วจะต้องเพิ่มเติมด้วยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพื่อที่จะพ้นจากบาปแล้วพระคิดจะเป็นคนที่ทำให้เป็นบาปงั้นเหรอไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าก่อสิ่งซึ่งข้าพเจ้าได้รื้อทำลายลงแล้วขึ้นมาอีกข้าพเจ้าก็แสดงตัวว่าข้าพเจ้าเองเป็นคนละเมิดธรรมบัญญัติสิ่งที่มันพระเยซูคริสต์ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ไม้กางเขนแล้วก็กลับมารื้อขึ้นมาเพื่อที่จะทำอีกก็เป็นการละเมิดต่อธรรมบัญญัติเพราะโดยธรรมบัญญัตินั้นข้าพเจ้าได้ตายต่อธรรมบัญญัติแล้วเพื่อจะได้ชีวิตอยู่ต่อพระเจ้าข้าพเจ้าถูกตรึงร่วมกับพระคริสต์แล้วจันโปโลบอกว่าเราถูกตรึงร่วมกับพระคริสต์แล้วจันโปโลบอกว่าจันโปโลถูกตรึงร่วมกับพระคริสต์แล้วข้อที่20ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าและพระองค์บอกว่าชีวิตซึ่งดำเนินอยู่ในนี้มีพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ตัวเก่าแต่พระเยซูคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตที่ดำเนินนั้นเป็นของพระเยซูไม่ได้เป็นของเราเองพี่น้องครับข่าวประเสริฐแท้ก็คือคนที่เชื่อในพระองค์ได้ให้พระองค์เยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตตัวเก่าถูกตรึงที่กางเขนแล้วตัวเก่าที่ประพฤติปฏิบัติด้วยกำลังของตัวเองด้วยการพึ่งการทำดีของตัวเองถูกตรึงที่กางเขนแล้วและพระเยซูคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่ในผู้นั้นและการดำเนินชีวิตของเขาความคิดของเขาคำพูดของเขาการกระทำของเขาทุกอย่างเป็นของพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นของตัวเขาเองต่อไปอันนี้นิสัยของเขาอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชีวิตใหม่ปรากฏสำแดงให้กับคนรอบข้างได้เห็นนี่คือชีวิตที่พระเยซูคริสต์ทรงอยู่ข้างในข้าพเจ้าข้อที่21ข้าพเจ้าไม่ได้ทำให้พระคุณของพระเจ้าเป็นโมฆะเพราะว่า
ถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้วพระคิดก็สิ้นพระชนโดยเปล่าประโยชน์ถ้าว่าเรายังพึ่งการปฏิบัติการทำดีเรายังพึ่งโอ้ความสามารถของตัวเราเองการสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนของพระเยซูก็เปล่าประโยชน์ไร้ค่าเลยขอพระเจ้านำเรานะครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าอะไรคือสิ่งที่ยืนยันว่าชีวิตคุณถูกตรึงร่วมกับพระคิดแล้วนะครับอะไรคือสิ่งที่ยืนยันว่าเราได้ตายร่วมกับพระคิดแล้วชีวิตเก่าของเราไม่มีแล้วอะไรคือสิ่งที่คนรอบข้างได้สัมผัสได้ประจักษ์เห็นได้รู้ว่าคนนี้ไม่มีชีวิตเก่าแล้วนะครับผมขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับหลายๆคนที่มีพยานชีวิตที่ดีมากๆเลยจากคนที่กินเหล้าสูบบุหรี่คนที่เกเรคนที่ติดภาพลามกอนาจารคนที่ปากร้ายคนที่นิสัยไม่ดีชอบนินทาว่าร้ายชอบด่าตัวเก่าเหล่านั้นถูกตรึงที่กางเขนหมดแล้วแล้วคนรอบข้างก็ประจักษ์แจ้งว่าโอ้คนนี้เปลี่ยนได้ยังไงแล้วคนเดิมหายไปไหนอ่ะคนที่ติดกันพนันติดยาเสพติดไม่มีแล้วกลายเป็นคนใหม่พี่น้องครับอะไรที่เป็นสิ่งเก่าและเป็นตัวเก่าของเราทั้งหมดไม่มีแล้วนะการปฏิบัติหรือการประพฤติเพื่อพยายามที่จะทำดีด้วยกำลังของตัวเองมันถูกตรึงที่กางเขนแล้วข้อที่สองอะไรคือสิ่งที่คนรอบข้างเห็นพระคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่ในคุณแล้วคนรอบข้างที่เห็นชีวิตของเราที่ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ตัวของเราเองอีกต่อไปแต่เป็นพระเยซูคริสต์อะไรคือสิ่งที่คนรอบข้างมองเห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเรามีถ้าพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราเราจะมีความคิดเหมือนพระเยซูเอเมนไหมครับความคิดเป็นไปตามพระคำของพระเจ้าเป็นไปตามพระดำริของพระองค์เราจะรู้ว่าความคิดของพระเยซูเป็นแบบไหนความคิดของเราก็จะเป็นอย่างนั้นและคำพูดของเราก็จะเป็นคำพูดที่มาจากพระชนะมาจากพระคัมภีร์เบเบิลพูดออกไปเป็นคำพูดที่หนุนใจเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจคำพูดที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสออกมาเป็นคำพูดของเราเป็นถ้อยคำที่เราจะพูดเราจะสื่อออกไปการกระทำของเราก็เช่นเดียวกันนะความรักถูกแสดงออกมาความเมตตาประณีถูกแสดงออกมาการช่วยเหลือคนยากจนคนยากลำบากก็ถูกแสดงออกมาให้คนรอบข้างได้สัมผัสเห็นว่าโอ้คนนี้เป็นคนใหม่เป็นพระเยซูน้อยๆเป็นพระเยซูที่สำแดงพระองค์ในชีวิตของเขาไม่ได้เป็นคนเดิมอีกต่อไปแล้วนี่นะครับขอพระเจ้านำเราเอเมนไหมครับเราจะแบ่งปันกับคนรอบข้างว่าให้พระคริสต์มีชีวิตอยู่ในชีวิตพวกเขาได้อย่างไรเราจะแบ่งปันบอกกับคนรอบข้างว่าการให้พระเยซูคริสต์มีชีวิตอยู่ในชีวิตของเขาดีกว่าการที่พึ่งการกระทำของตัวเองความสามารถของตัวเองอย่างได้อย่างไรนะเมื่อผมลงไปทำกลุ่มมิตรภาพพี่น้องบางคนที่ยังไม่ได้เป็นผู้เชื่อเนี่ยเราก็เอาเรื่องราวของความเชื่อเนี่ยไปเล่าไปแบ่งปันนะคำถามของเขาดีมากๆเลยเขาก็ถามว่าแล้วความเชื่อเนี่ยจะทำให้หลุดพ้นได้ยังไงอ่ะรอดพ้นจากความบาปได้ยังไงรอดพ้นจากการพิพากษาได้ยังไงในลักษณะที่เขาเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นคนที่สวดภาวนาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำบุญทำทานเยอะนะเขาทำอย่างเต็มที่แล้วพอมาถึงข่าวประเสริฐแค่ความเชื่อรอดแล้วเอ๊ะรอดได้ยังไงนะคำตอบที่หนุนใจก็คือเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันในครั้งต่อไปในบทต่อไปถ้าอยู่ร่วมกลุ่มเราเขาจะได้คำตอบอย่างแน่นอนนะพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่คนจำนวนมากมายต้องการประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นเพื่อที่จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพื่อที่จะไม่ต้องไปชดใช้เวียนชดใช้กรรมอีกกี่ชาติก็ไม่รู้ต้องการที่จะหลุดพ้นด้วยการปฏิบัติแต่ข่าวประเสริฐก็คือด้วยความเชื่อเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้นพระเยซูคริสต์ทำไว้แล้วที่กางเขนการที่จะต้องถูกพิพากษาลงไปในบึงไฟนรกพระองค์ทรงทำแทนเราแล้วที่กางเขนเราเชื่อในเครื่องบูชาที่ไม้กางเขนแค่นั้นเราก็หลุดพ้นแล้วแล้วก็ชีวิตหลังจากที่เราได้รับความชอบธรรมได้รับการไถ่ได้รับความรอดนั่นก็คือ
การประพฤติปฏิบัติเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทำการพูดไม่ดีลามกอนาจารความคิดไม่ดีการขโมยโกหกอะไรต่างๆมันจะไม่เป็นชีวิตของเราอีกต่อไปแล้วมันจะเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์การทำดีการช่วยเหลือการแบ่งปันกลายเป็นวิถีชีวิตการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การมีน้ำใจกลายเป็นวิถีชีวิตของเราความรักความอบอุ่นพี่น้องครับเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณแตงโมที่จากไปทำให้พี่น้องชาวไทยได้สัมผัสถึงเข้าประเสริฐสัมผัสถึงความรักในคริสตจักรอย่างมากมายในเวลานี้คนจำนวนมากพยายามที่จะทำด้วยกำลังของตัวเองแต่ในเวลานี้เราเห็นบรรยากาศของการพลิกฟื้นของพระเยซูคริสต์ในประเทศของเราการตายของคุณแตงโมทำให้คนไทยได้เปิดใจแล้วก็มาฟังข่าวประเสริฐเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นสื่อโซเชียลนะทำข่าวก็ประกาศเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นพี่น้องครับแล้วเราจะร่วมในคลื่นที่พระเจ้าทำให้เกิดขึ้นในประเทศของเราได้อย่างไรเราจะแบ่งปันให้กับคนรอบข้างว่าข่าวประเสริฐเป็นความจริงข่าวประเสริฐสามารถที่จะทำให้เขาหลุดพ้นเขาไม่ต้องทำด้วยตัวของเขาเองต่อไปมันมีข้อจำกัดนะบัญญัติ10ประการเราทำได้กี่ข้อเราสามารถที่จะทำได้ครบทุก10ข้อตลอดชีวิตของเราไหมนะเราไม่สามารถที่จะตอบได้เราไม่มั่นใจแต่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ทำแทนให้กับเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องไปยึดถือบทบัญญัติ10ประการออกไปไม่ใช่แต่โดยพระเยซูคริสต์เราจะสามารถที่จะทำตามบทบัญญัติ10ประการนั้นได้โดยกำลังที่มาจากพระองค์ไม่ว่าจะเป็นข้อห้ามการข้อปฏิบัติใดๆก็ตามโดยพระเยซูคริสต์เราสามารถทำได้และเราจะผ่านโดยพระองค์เท่านั้นเอเมนไหมครับอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับในเช้าวันนี้อะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการปฏิบัติตามพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงให้เราได้ตายร่วมกับพระเยซูคริสต์แล้วก็เป็นขึ้นพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราเราไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปเราก้าวเดินทุกก้าวเดินโดยพระองค์ผู้ทรงมีชีวิตอยู่ในชีวิตของเรานั้นได้พาเราไปพระองค์เจ้าค่ะเราขอพึ่งพระองค์ขอให้พระคำของพระองค์ในข้อในเช้าวันนี้เป็นจริงในชีวิตของพวกเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับให้ชีวิตนี้สะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่